แม่ใบหวยไอโพสรถป้ายแดงแห่ขอเลขเด็ดหลังให้ถูก2ตัวตรงๆงวดนี้ต้องมาไออภิสดาหลังขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่เจ้าตัวถึงกับลั่นหรือจะมาสายนี้เพราะงวดก่อนบอกเลข2ตัวตรงๆให้เพื่อนงวดนี้โพสต์ภาพรถหรูป้ายแดงทำเอาแฟนหวยแห่ส่องทะเบียนขอตามงวดนี้ต้องมาโดยสาวเซ็กซี่ไออภิสดาก่อนหน้านี้ให้หวยตรงๆจนเจ้าตัวถึงกับโพสต์บอกว่าเฮ้ยเปิดสำนักดีกว่าเมื่ออภิสให้หวยเพื่อนแกเพื่อนไม่เชื่อแม่แต่อภิสเองก็ไม่ได้ซื้อเพราะไม่รู้ว่าวันนี้วันที่16แล้วหรือเราต้องมาสายนี้เพื่อนบอกการซื้อลอตเตอรี่ก็เหมือนการเซียมซีดูกราฟชีวิตให้ชีวิตมีความตื่นเต้นแม่นยิ่งกว่าตาเห็นไปอภิสดาเล่าเรื่องสุดพีคให้หวยเพื่อนถูกลั่นเตรียมเปิดสำนักล่าสุดสาวไอเผยภาพรถสีขาวใหม่เอี่ยมคันสวยทะเบียนป้ายแดงบอใบไม้7177ทำเอาแฟนหวยแห่คอมเมนต์กันรัวๆขอเลขเด็ดสาวไอหวังลุ้นเฮงดาสาวให้หวยอีกอาทิตย์งวดนี้แน่งวดนี้บอกหวยหน่อยค่ะแม่ใบ้หวยหรือเปล่าเลขทะเบียนต้องมาละค่ะงวดนี้7177ต้องมาเป็นต้นดราม่าเดือดชาวเน็ตจั่วพีเคตื้อซื้อภาพวาดแท้ทั้งไม่อยากขายลั่นคนคืนรูปดราม่าเดือดจนได้ชาวเน็ตจั่วพีเคขยันขยอขอซื้อภาพวาดสีน้ำมันของแพทพาวเวอร์แพททั้งไม่อยากขายลั่นคนคืนรูปเพราะเป็นคุณค่าทางจิตของเจ้าของงานเข้าพิธีกรหนุ่มพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวจอดดราม่าเดือดสนั่นโซเชียลในเทปที่แพทพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90ที่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดหลังจากติดคุกนานถึง16ปี8เดือนมาพูดคุยถึงชีวิตใหม่หลังจากพ้นโทษผ่านรายการคุยแซ่บโชว์อ่านข่าวแพทปรับตัวไม่ได้มารถอึ้งโลกยุคใหม่เล่านาทีช็อกหลงร็อกดังพัวพันยาอ่านข่าวก๊อฟเบญจพลควักเงินซื้อภาพวาดฝีมือแพทพาวเวอร์แพทลั่นเป็นของมีค่าโดยช่วงหนึ่งของรายการแพทพาวเวอร์แพทเผยว่าตนได้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์สารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนสามารถคว้าปริญญาตรีในเรือนจำได้สำเร็จอีกทั้งยังได้เรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียนในวิชาชีพจิตรกรรมในเรือนจำทำให้สามารถวาดภาพได้ทั้งภาพสีช็อกและสีน้ำมันซึ่งมีภาพหนึ่งแพทวาดภาพด้วยสีน้ำมันเป็นระยะเวลาเกือบ20วันโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยบริเวณริมคลองที่พ่อลูกกำลังทานก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยกันจากนั้นพีเคถามว่าถ้าขายตั้งราคาเท่าไหร่ด้านแพทตอบว่าผมไม่ได้ทำไว้ขายมันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่มีเรื่องราวอยู่ในภาพซึ่งการเขียนภาพทุกภาพมันมีเรื่องของความรู้สึกในภาพผมตีราคาไม่ถูกในขณะที่พิธีกรร่วมชมพู่ก่อนบ่ายเผยว่าพี่คลองเสนอราคาจากนั้นพีเคบอกว่าไม่ว่ากันนะขอเริ่มต่ำก่อน 10,000 บาทซึ่งแพทตอบว่าเอาไปเลยก็ได้ทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุมองว่าพีเคคนคืนภาพให้แพทซึ่งในรายการแพทพูดว่าภาพวาดแต่ละภาพมันมีเรื่องราวไม่สามารถตีมูลค่าออกมาเป็นเงินได้แต่พีเคก็ยังจะขยันขยอและกดดันถามซึ่งเงิน 10,000 บาทน้อยมากเนื่องจากภาพวาดมีการลงสีและลายเส้นแถมแฝงมาจากอารมณ์ขณะอยู่ในเรือนจำต่อให้แพทวาดใหม่มันก็คงไม่เหมือนอย่างเดิมอีกทั้งตลอดการสัมภาษณ์พีเคไม่ควรใช้คำว่าคุกสัมภาษณ์แขกรับเชิญเพราะดูไม่สุภาพขนาดแพทใช้คำว่าเรือนจำตลอดการสัมภาษณ์เลยในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าพีเค
ต้องการช่วยอุดหนุนผลงานของแพทเพราะเขาเพิ่งออกมาสู่โลกภายนอกยังไม่มีรายได้ซึ่งการที่ PK ตั้งราคาต่ำสุด 10,000 บาทแต่แพทก็ตัดสินใจขายในราคานี้ส่วนการให้สัมภาษณ์ของ PK นั้นเขาพยายามอยากให้ทุกคนที่คุยรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองดูเป็นการพูดคุยแบบพี่เป็นน้องกัน วินาทีน้องอาชิถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนาตาลีและวันครบรอบรักหวานพ่อฟุ๊กเกริกพลภรรยา11ปีต้องบอกว่าช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามเมื่อสาวโบชยดาได้จัดบ้านเลี้ยงฉลองอดีตสามีฟุ๊กเกริกพลนาตาลีในวันครบรอบแต่งงาน11ปีและย้อนหลังวันเกิดนาตาลีโดยสาวโบชยดาได้ระบุข้อความว่าโบเอสโฮมเมดฟอนดิวดินเนอร์ฟอร์ฮันซาแฟมิลี่ตั้งใจจะนัดทำอาหารเลี้ยงฉลองด้วยกันที่บ้านตั้งแต่วันคริสต์มาสวันเกิดน้องลีวันเกิดพ่อฟลุ๊กฉลองวันปีใหม่ฉลองยินดีที่ได้ลูกสาวและวันครอบรอบ 11th anniversary ฟลุ๊กแอนลีกว่าจะหาวันลงตัวได้ขอเลี้ยงแสดงความยินดีรวบยอดเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากรั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 กและสัญญาว่าจะดูแลกันให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ Happy Together Hansa Family บน Family โบชายาด้าในขณะที่ทางด้านสาวนาตาลีก็ได้ออกมาโพสต์ซึ่งขอบคุณโบชยดาหลังจัดบ้านหรูเลี้ยงฉลองรัก11ปีฟลุ๊กเกริกพลย้อนหลังวันเกิดว่าฟอนดิวไนท์แตงโทพีโบพีแบงค์นะคะเปิดบ้านจัดบ้านสวยมากสีชมพูต้อนรับเบบี้ทั้งวันเกิดนิวเยียย้อนหลังด้วยค่า Happy New Year to you all กะฮันซาฟามิลี่ Happy อีกทั้งงานนี้อีกความน่ารักที่พูดถึงในโซเชียลเมื่อน้องอาชีถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนาตาลีและวันครบรอบรักหวานพ่อฟลุ๊กเกริกพล11ปีจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะป๊อกพัดสอนก่อนโพสต์อวยพรวันเกิดคุณแม่ปุ๊กอภัสราหลังมีอายุครบรอบ74ปีเต็มเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับปุ๊กอภัสราผู้ครองมงกุฎนางงามจากคนแรกของเมืองไทยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เธอจะมีอายุ70กว่าปีเข้าไปแล้วแต่ความสวยสง่าก็ยังคงมีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทางด้านชีวิตครอบครัวของอภัสราหงสกุลนั้นเธอมีลูกทั้งหมด2คนนั่นคือหม่อมหลวงรุ่งคุณปิติยากรหม่อมโจ้ลูกชายคนโตและป๊อกพัดสอนกรจิราธิวัฒน์น้องต่างบิดาแรปเปอร์หนุ่มสามีของนางเอกสาวมากกี้ราศีนั่นเองค่ะและล่าสุดหนุ่มป๊อกพัดสอนกรนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมอวยพรวันเกิดคุณแม่ปุ๊กอภัสราหลังมีอายุครบรอบ74ปีเต็มโดยงานนี้หนุ่มป๊อกพัดสอนกรก็ได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดครับแม่ขอให้แม่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับรักที่สุดอภัสราห้องสกุลาNกสินใจโพสต์อวยพรวันเกิดสามีนกชัดชัยอย่างเรียกง่ายอบอุ่นหลังมีอายุครบรอบ60ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสารสสำหรับสินใจเปล่งพาณิชย์หรือนกสินใจเป็นนักแสดงและผู้จัดละครชาวไทยเคยออกผลงานอัลบั้มเพลงชุดทอฝัน 2533 กับค่าย GMM Grammy เริ่มเข้าวงการปี 2523 ได้ตำแหน่งนางสงกรานต์ของช่อง5ทางด้านชีวิตส่วนตัวเธอนั้นได้แต่งงานกับชัดชัยเปล่งพาณิชย์เมื่อ2เมษายน2531
มีทายาท3คนคือสิทธิโชคทิชากรและพีระดลเปล่งพานิชและก่อนหน้านี้นกสินใจนกชัดชัยนั้นก็ได้ฉลองงานวัดเกิดอย่างเรียบง่ายหลังทั้งคู่เกิดในเดือนเดียวกันซึ่งงานนี้สาวนกสินใจก็ได้โพสต์อินสตากรมระบุรูปภาพฉลองงานวันเกิดกับสามีนกชัดชัยและได้ระบุข้อความว่า5มกราคม2564ซึ่งนกสินใจเกิดเมื่อ21มกราคม2508ปีนี้มีอายุครบรอบ55ปีโดยนกชัดชัยนั้นเกิด17มกราคม2503ปีนี้มีอายุครบรอบ60ปีเลล่าสุดนกสินใจก็โพสต์อวยพรวันเกิดสามีนกชัดชัยอีกครั้งโดยได้ระบุข้อความว่า Happy Birthday to you เมื่อขีดล่างเพลง Panic